เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับข้อ31นะครับวัตถุ1เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย10เมตรต่อวินาทีเป็นเวลา20วินาทีจากนั้นจึงเคลื่อนที่ต่อด้วยความเร็วเฉลี่ย20เมตรต่อวินาทีเป็นเวลา30วินาทีจงหาว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี้ยความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยพี่มาทวนนิยามให้หน่อยความเร็วเฉลี่ยคืออะไรความเร็วเฉลี่ยคืออัตราส่วนระหว่างการกระจัดของวัตถุหารด้วยเวลาที่ใช้การกระจัดก็คือระยะทางจากจุดตั้งต้นไปจุดสุดท้ายแต่ถ้าเขาถามอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางที่วิ่งได้หารด้วยเวลาทั้งหมดถ้าจากจุด A ไป B ก็คือระยะเส้นโค้งๆเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นรู้แค่นี้ก็มาทำได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาระยะการกระจัดใช่ไหมของไอ้การเคลื่อนที่เนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย10เมตรต่อวิเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็เคลื่อนที่ต่อด้วยความเร็ว20เป็นเวลา30วิเพราะฉะนั้น vเฉลี่ยก็คือ S ส่วน T S ก็คือสมมติพี่วาดรูปนะตอนแรกมัน1ไป2เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10 T 1 2เป็น20วิแล้วจาก2ไป3เนี่ยบอกว่า V เป็น20เมตรต่อวิ T เป็น30วิเพราะฉะนั้นระยะทาง1 2เนี่ยเราก็ใช้ v ถ้า s ส่วน t ได้ใช่ปะก็คือ s 1 2เท่า v t ระยะเพราะว่าทำไมเราต้องหาระยะตรงนี้เพราะว่าถ้าระยะตรงนี้บวกกับระยะตรงนี้มันจะเท่ากับระยะการกระจัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องหาระยะทางนี้ก่อนระยะทางตัวนี้ก็คือ v คูณ t v เป็น10ใช่ไหม t เป็น20เพราะฉะนั้นระยะทาง1ไป2เนี่ยคือได้200เมตรทีนี้เรามาหาระยะทาง2 3บ้าง S 2 3คือใช้สูตรเดิม VT เหมือนกันแล้ว V เนี่ยก็คือ20คูณ2 3ที่เวลาจาก2ไป3คือ30วิออกมาได้เป็น600เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางระยะการกระจัดทั้งหมดระยะ1 3ก็คือระยะของจาก1ไป2บวก2ไป3ใช่ไหม S 1 2บวก S 2 3ก็คือ200บวก600ออกมาเป็น800เมตรเพราะฉะนั้นระยะการกระจัดคือ800หารด้วยเวลาทั้งหมดก็คือ20บวกทีนี้ถ้าเราจะหาไอ้ความเร็วเฉลี่ย v เฉลี่ยเท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลาการกระจัดคือ800เวลาคือ20บวก30ใช่ไหมเพราะว่าเป็นเวลาแต่ละช่วงเวลาจาก1ไป3คือเวลาจาก1ไป2บวก2ไป3ก็คือกลายเป็น20บวก30ชั้นออกมาเป็น800หารด้วย50 800หารด้วย50ได้เท่าไหร่ตัดออกมาได้เป็นตัด50ได้เป็น1ส่วนด้วย16 16เมตรต่อวิเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ครับน้องหลายคนสงสัยว่าข้อนี้เนี่ยถามความเร็วเฉลี่ยเอาความเร็วเฉลี่ย10หาร20แล้วบวกกันหาร2เลยได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าคือมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเวลาเนี่ยช่วงนี้มันเท่ากันพอเวลามันไม่เท่ากันแล้วเหมือนมันถ่วงน้ำหนักไม่เท่ากันเหมือนเวลาคิดเกรดเนี่ยบางวิชาหน่วยกิต3หน่วยบางวิชา1หน่วยกิตเนี่ยเวลาเฉลี่ยเนี่ยเราจะมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดเลยเกรดมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันเหมือนไอ้ t เนี่ยมันเป็นตัวถ่วงน้ำหนักทำให้ค่าที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างมาอยู่ทางด้าน20ก็คือ10หาร20ปกติได้ได้10หาร20บวก20หาร2อ่ะค่าเฉลี่ยมันควรจะได้15ใช่ไหมแต่ว่าเวลาของช่วง20วิอ่ะช่วงไอ้20เมตรต่อวิเนี่ยมันนานกว่ามันเลยทำให้เหมือนถ่วงเข้ามาใกล้20เมตรต่อวิมากขึ้นทำให้ตอบข้อ2มีแนวโน้มที่ตอบข้อ2มากขึ้นโอเคครับลองไปทวนกันดูเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหน
ถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ